สวัสดีครับวันนี้ผมโจอี้จะมารีวิวเครื่องชาร์จถ่านจากแบรนด์ใจกล้ากันนะครับผมรุ่น GWC520 ทำไมเราถึงต้องเปลี่ยนมาใช้ถ่านชาร์จกันนะครับเพราะอย่างแรกเลยมันสามารถลดปริมาณขยะพิษได้ในชิ้นส่วนของถ่านไฟฉายนั้นมีส่วนประกอบอันตรายซึ่งยากต่อการกำจัดและรีไซเคิลมากประกอบกับเป็นขยะที่ง่ายต่อถูกทิ้งปะปนกับขยะทั่วไปหรืออาจถูกทิ้งลงแม่น้ำทะเลซึ่งเป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมแม้ถ่านชาร์จจะมีอายุการใช้งานที่กำจัดอยู่ก็จริงแต่ทว่าเวลาหมดสภาพของมันเนี่ยมันก็ใช้ได้ยาวนานมากๆเลยนะครับผมอย่างที่เรารู้กันนะครับถ่านชาร์จมีราคาเริ่มต้นที่แพงกว่าถ่านไฟฉายทั่วไปอยู่แล้วแต่ถ้านับระยะการใช้งานของมันนั้นถ่านธรรมดาทั่วไปสู้กับถ่านชาร์จไม่ได้เลยครับและอย่างที่2นะครับมันสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้แม้ถ่านชาร์จ1ก้อนจะมีราคาเริ่มต้นที่สูงแต่ผลตอบแทนในกลับมารูปแบบการประหยัดค่าใช้จ่ายต่อการใช้งานมีมากโดยเงิน110บาทของถ่านชาร์จอาจอยู่ได้นานถึง5ปีหรือรอบชาร์จสูงสุด500ถึง 1,000 ครั้งตกครั้งละไม่เกิน1บาทเท่านั้นเองซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับถ่านอัลคาไลน์หรือถ่านทั่วไปตามท้องตลาดที่มีราคา45บาทต่อ1ก้อนถ้าต้องซื้อรวมถึง500ครั้งราคาอาจจะพุ่งไปถึง 45,000 บาทเลยก็ได้ครับพอเห็นความคุ้มค่ากันแล้ววันนี้ผมจะมานำเสนอเครื่องชาร์จถ่าน GWC520 ที่สามารถชาร์จถ่านชาร์จทีเดียวได้สูงสุดถึง20ก้อนนะครับผมโดยเราจะมาดูกันว่าในกล่องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับโดยในกล่องนี้ก็จะประกอบไปด้วยสายไฟและอะแดปเตอร์คู่มือแมนนวลภาษาอังกฤษและเจ้าตัวชาร์จเจอร์ GWC520 ประกอบไปด้วยจอ LCD แสดงสถานะปุ่มควบคุมการใช้งานทั้งหมด3ช่องปุ่มเปิดปิดที่อยู่ด้านหลังและตัวเครื่องจะมีลักษณะสีดำน้ำหนักโดยประมาณ 1-2 กิโลกรัมครับเอาละครับเรามาดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นกันนะครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ได้ใหม่ขนาด AA 20ก้อนมีไฟ LED แสดงสถานะในการชาร์จแต่ละช่องโดยแบ่งเป็น3สีตั้งแต่สีเขียวสีแดงและสีเหลืองมีหน้าจอแสดงสถานะการชาร์จแบบ LCD ไว้สำหรับแสดงข้อมูลในการชาร์จและยังสามารถปรับกระแสไฟในการชาร์จได้ตั้งแต่400 600 800และ 1,000 มิลลิแอมป์ครับมีชิปประมวลผลในการควบคุมการชาร์จแบบอิสระเพื่อความมั่นใจในการชาร์จแบบถูกต้องและยังป้องกันกระแสไฟที่ชาร์จเข้าไปเกินหรือกระแสไฟที่เข้าไปจนถ่านแบตเตอรี่นั้นร้อนเมื่อชาร์จเสร็จแล้วสามารถดึงถ่านที่ชาร์จเสร็จแล้วออกและนำถ่านใหม่เข้าไปชาร์จได้โดยทันทีครับเอาละครับเดี๋ยวจะมาแสดงวิธีการใส่ถ่านเข้าไปนะครับโดยผมจะใส่ถ่านแบบชาร์จได้และถ่านแบบธรรมดาทั่วไปที่ชาร์จไม่ได้กันจะเห็นได้ว่าเมื่อใส่ถ่านแบบชาร์จได้แล้วจะมีไฟ LED กระพริบเป็นสีแดงแสดงว่าเจ้าตัวนี้กำลังชาร์จอยู่แล้วมีจอ LCD แสดงสถานะว่ากำลังชาร์จอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองใส่ถ่านแบบชาร์จไม่ได้ลงไปดูนะครับเมื่อใส่ถ่านธรรมดาแบบชาร์จได้ไปแล้วจะมีไฟ LED แสดงสถานะว่าสีเหลืองติดค้างแปลว่าถ่านนี้ไม่ใช่สำหรับถ่านชาร์จนั่นเองครับและในจอ LCD ก็จะแสดงผลว่า Error นะครับผมโดยเราสามารถปรับกระแสไฟฟ้าและมีเวลาบ่งบอกในจอ LCD นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันขั้นแรกนะครับช่องแรกจะเป็นช่องบ่งบอกถึงว่าช่องนี้ชาร์จอยู่ที่ช่องที่เท่าไหร่ช่องที่2จะเป็นเวลาสำหรับในการชาร์จนะครับผมช่องที่3จะเป็นกระแสไฟที่เข้าไปแบบรูปแบบแอมป์นะครับและช่องที่4จะเป็นในรูปแบบโวลต์ครับผมเดี๋ยวผมจะลองกดปุ่มเลื่อนไปช่องอื่นนะครับว่าเป็นยังไงจะเห็นได้ว่าเมื่อเลื่อนมาที่ช่อง9หรือช่อง10ที่ยังไม่ได้ใส่ถ่านจะเป็น LCD ที่ไม่แสดงสถานะอะไรเลยครับผมจากการรีวิวทั้งหมดเจ้าเครื่องนี้จะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ถ่านชาร์จในเวลาเดียวกันเป็นจำนวนมากๆซึ่งเหมาะกับห้องประชุมหรือสถานที่ต่างๆที่ต้องการใช้ถ่านชาร์จจำนวนมากๆในเวลาเดียวกันและยังต้องชาร์จและนำกลับไปใช้ใหม่นั่นเองครับใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ line@jaikaหรือ www.jaikaa.com หรือช่องทางต่างๆใน Shopee Lazada นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ